โอเคนะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเกมเพลย์เซตติ้งกันบ้างนะครับก็เพื่อให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับว่าเกมเพลย์เซตติ้งนั้นมันมีหน้าตาอะไรยังไงนะครับก็จะขอเป็นเกม ISO Jump แล้วกันนะฮะ ISO Jump สไลด์ตรงนี้นะครับก็ถ้าเรากลับไปหน้าเวอร์นะครับหน้าเวอร์จริงๆตรงนี้เหมือนได้พูดบ้างบางส่วนไปแล้วนะครับก็คือตรงเกม direction ตรงส่วนนี้นะครับเกม direction จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวเกม direction นี่คือวิธีการที่มันจะเอาด่านมาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยปกติเราก็ต่อด้านบนต่อด้านล่างซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราเป็นลบ15องศานะครับก็คือมันจะเงยขึ้นมาลักษณะนี้นะครับพวกด่านเราต่อมามันก็จะมาต่อกันอย่างเงี้ยครับต่อกันเฉียงๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับที่มันต้องต่อกันเฉียงๆแบบเนี้ยเนื่องจากว่าไอ้ตัวภาพไอโซเมตริกของเราเนี่ยนะครับตัวละครทั้งตัวไอโซเมตริกของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เฉียงๆนะครับคือตัวภาพมันเฉียงขึ้นไปถ้าเราไม่เอาเป็นแบบนี้นะฮะเราลองปรับกลับมาอยู่ที่0เหมือนเดิมนะครับมาดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะฮะภาพเป็นอย่างนี้นะครับแล้วลองกดเล่นดูจะสังเกตเห็นว่าคือมันเป็นไงฮะมันลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันลงไปเรื่อยเพราะว่าไอตัวเนี้ยของเรามันเอียงครับเนี่ยฮะภาพของเรามันเอียงขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเราปรับไม่ให้มันเอียงขึ้นดูเป็นสักแบบนี้นะครับลองดูนะฮะเป็นสักแบบนี้ขอลบแล้วกันนะฮะถ้าเราไม่อยากให้มันเอียงนะให้มันตรงๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะภาพไอโซเมตริกมันจะเฉียงใช่ไหมครับปึ๊บอย่างนี้นี่นะครับตัวนี้ของเราก็ต้องแบบโรเตทตามขอคอนเนคชันออกคือมันก็จะดูแบบประหลาดๆฮะมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ไอโซเมติกอะที่มองมาจากด้านบนนะครับแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคมันน่าจะต่อกันได้แหละนะครับมันคือต่อกันได้ละนะครับปึ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวด่านหนึ่งก็พยายามเอียงตามนะฮะไปดูมุมตามตรงนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจอ่ะอีกอันสตาร์ทหนึ่งกดชิปนะฮะมันจะเร็วขึ้นนะสมมุติมานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอาด่าน1ด่าน2ออกโอเคลองเล่นดูนะครับมาแล้วคือมันก็ต่อกันนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็เดี๋ยวต้องปรับมันอีกนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ด้านบนอยู่เนี่ยนะครับก็ลองปรับให้เหลือแค่ด้านเดียวมันก็จะเรียกว่าไอโซเมติกไหมมันไม่ค่อยเรียกว่าไอโซเมติกอะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเราโรเตทไม่ดีก็จะสังเกตว่ามันก็ยังล่วงไปด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ตรงเพราะฉะนั้นไอตัวภาพไอโซเมติกก็เลยปรับยากนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างมันต้องแบบเอียงขึ้น15องศาหมดเลยนะครับแล้วก็
ต้องแมทชิ่งกันนิดนึงนะฮะแต่ในส่วนเนี้ยที่เอาไอโซเมตริกมาแนะนำไว้ก็เพื่อให้ได้เห็นตัวเกมเดเรคชั่นนะครับเห็นภาพชัดขึ้นระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เห็นว่ามันเคลื่อนที่เข้าไปตรงนี้เรื่อยๆนะครับที่มันเคลื่อนที่เข้าตรงนี้ไปเรื่อยก็เพราะว่าไอ้นี่มันดึงภาพไปนะครับมันดึงภาพไปนะฮะเพราะว่ามันมีความเร็วของมันอยู่ซึ่งถ้าสมมุติตรงนี้ของเราเนี่ยเราไม่ได้เซตอะไรไว้นะครับไม่ได้เซตค่าความเร็วมันไว้นะฮะมีส่วนหนึ่งของเกมเพลย์เซตติ้งที่น่าจะรู้เพิ่มเติมก็คือสมมุติผมเอาไอ้ค่า Advanced Move อันนี้เป็น Advanced Move นะครับที่ Activate on Start นะฮะก็คือทำตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยเราตั้งเป็น0นะครับมันก็จะไม่เคลื่อนที่นะฮะพอมันไม่เคลื่อนที่มันก็ไม่ดึงฉากนะครับซึ่งบางเกมเนี่ยก็มีวิธีการดึงฉากหลายแบบอย่างที่เรารู้กันให้ตัวละครมันมีความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ตั้งตัวเกมเฟรมเนี่ยใกล้ๆตัวละครเพื่อให้มันดึงฉากนะครับแต่อีกวิธีในการนึงถ้าเรายุ่งกับตัวเกมเวอร์นะครับเราก็สามารถเซตตรงนี้ได้ครับเกมสปีดมินเกมสปีดแม็กซ์ตรงบริเวณนี้นะฮะก็สามารถจะเซตได้เลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าเซตให้มันอยู่ที่20แล้วกันนะครับนี่หมายความว่าตอนเริ่มต้นนะฮะกับตอนที่ความเร็วมันจะไปถึงตัวแม็กซ์เนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกันนะครับก็คือค่าเดียวกันไปเลยนะฮะผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็คือจะเป็นฉากมันก็จะเลื่อนไปเองเนี่ยนะครับลักษณะนี้นะฮะมันก็เหมือนกับตัวดันฉากไปด้วยนะครับแล้วเราก็ปรับความเร็วตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวของเกมเวิร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ด่านนี้ก็สามารถจะมีตัวสกอร์มัลติพลายเออร์ได้นะครับว่าจะเป็นสกอร์เท่าไหร่คิดคะแนนเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการคิดคะแนนในลักษณะรูปแบบของตัว distance นะครับนี่เราตั้งเป็น distance นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าdistance มันเริ่มคิดตอนไหนนะฮะเราเอา label นะครับเอาฟอนต์มาใส่ได้นะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้มันโชว์คะแนนนะครับโชว์ score นะฮะ score ก็ทั้งหมดเลยนะครับ distance นะฮะก็เอาเป็นคะแนนปัจจุบันด้านนี้นะครับโอเคกดเล่นดูเนี่ยนะฮะสังเกตว่าคะแนนมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดึงฉากไปเท่าไหร่นะครับยิ่งดึงฉากนะฮะมีการเกินเนี่ยประมาณว่าเราโดนฉากหลังเนี่ยมันบังเรานะฮะทับเรายิ่งเราไปดึงฉากตรงเกมเฟรมมากเท่าไหร่ไอ้คะแนนดิสแทนซ์เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัตินะครับเพราะมันคำนึงจากการดึงฉากนั่นเองนะครับยิ่งดึงฉากไปเท่าไหร่ก็คะแนนยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับถามว่าเราสามารถที่จะเพิ่มคะแนนตรงนี้ให้ได้เยอะขึ้นเป็นพิเศษได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมขอเพิ่ม score multiplier ตรงนี้นะครับคูณเป็น10แล้วกันตัวคูณนะฮะมาดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นบางด่านเนี่ยก็อาจจะตัวคูณน้อยๆบางด่านก็ตัวคูณเยอะเอาไว้สะสม distance แตกต่างกันตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะคิดว่าตรงนี้น่าจะทำให้ได้เห็นนะครับว่าค่าตรงนี้แบบชัดเจนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับในแต่ละส่วนตรงนี้ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเคยอธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับแทรกไว้บางส่วนแล้วในส่วนของเรื่องเกมเพลย์นะครับตอนที่เป็นแอคชั่นจัดการเรื่องเกมเพลย์ตรงนี้ก็มาละเอียดมากขึ้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงดูของตัวไอโซเมตริกกันแล้วนะครับโอเคครับ